วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ไปเสร็จความร้อนรองต้า RP326 ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับฟรองต้า RP326 ไดรเวอร์นะครับจากนั้นเข้าไปเลยนะครับเว็บไซต์ตัวแรกเลยก็ได้จากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลือกขนาดกระดาษความร้อนที่เราใช้อยู่นะครับผมจะเป็น80 มิลลิเมตรนะครับระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Windows นะก็เลือกดาวน์โหลดไปเลยนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปิดที่จะเก็บไฟล์นะครับจากนั้นทำการแยกไฟล์แล้วก็เข้าไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ Driver Install นะครับเข้าไปแล้วก็ดับเบิลคลิกทำการติดตั้งเลือกภาษานะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเลือกเป็นอังกฤษนะครับทำการ install ครับติดตั้งพอถึงตรงนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้จะเป็น printer model นะครับก็ของเราจะใช้เป็น80 มิลลิเมตรนะครับเลือกเป็น80นะครับโอเคชื่อตามนี้ก็ install ได้เลยครับโอเคติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่ printer and scanner นะครับตัวนี้ปิดได้นะครับ finish นะครับ printer and scanner นะครับอ่ะนี่จะขึ้นมาแล้วนะครับก็ผมลงไว้นะครับมีทั้ง58 มิลลิเมตรแล้วก็80นะครับก็จะเป็นตัว80ตัวนี้นะครับลองทำการปรินเทสดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับปรินเทสโอเคนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์นะครับของรองต้า RP326 ตัวนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Postpack นะครับ www.postpack.com LINE Official Account @postpack เบอร์โทรศัพท์02-026-33612 Postpackยินดีบริการครับ